วันนี้จะมาสอนวาดภาพการ์ตูนนะครับแบบสไตล์ KTP Classic นะครับมาเริ่มวาดเลยนะครับเราจะวาดทานอสนะครับใน Avenger นะครับซึ่งเป็นตัวเด่นนะครับคือผมชอบตัวนี้ผมก็เรียกตัวเด่นนะฮะก็มีรู้ว่าน้องๆจะชอบตัวไหนกันนะแต่พี่ชอบตัวนี้นะก็จะวาดให้น้องเห็นเลยนะครับทำตามพี่เลยนะครับขีดเส้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับใส่ตานะครับครับใส่ตานะครับใส่ตาได้นะครับผมอย่าใส่ยายนะครับคนละงานกันเลยนะครับใช่ไหมตายายใช่ไหมครับห้ามใส่เบียดนะใส่ตานะครับผมนี่จมูกนะครับเราใส่นะครับเป็นสไตล์การ์ตูนนะครับอย่าคิดมากนะครับเราวาดให้สนุกนะครับให้ทุกคนได้ผ่อนคลายมีความสุขในการวาดภาพนะครับเห็นไหมครับทานอสแอบอมยิ้มอ่ะถึงจะเป็นตัวโหดแต่ก็แอบอมยิ้มอ่ะใช่ไหมครับใครชอบตัวทานอสมากยกมือขึ้นน่าเงียบกิ๊บไม่มีใครยกมือเลยยกอยู่คนเดียวเองเห็นไหมครับแล้วว่าเดินเส้นตามพี่เลยนะเห็นไหมครับขีดยิ่งยักยิ่งยักเห็นไหมทำตามที่พี่นะครับเหมือนเราต้องเริ่มฝึกเส้นก่อนนะครับผมเดี๋ยวฝีมือเราก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะน้องๆ นะเป็นไงบ้างการวาดสไตล์ของพี่นะครับยังไงก็เข้ามาติดตามกันเยอะๆนะพี่ก็ได้มีกำลังวาดจะกำลังใจวาดต่อไปเรื่อยๆนะครับอยากให้น้องๆเห็นนะครับการเริ่มต้นการพัฒนาแต่ละครั้งเป็นยังไงอยากให้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะอย่าเกิดอยากวาดภาพเก่งๆนะครับค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเราก็วาดไปเรื่อยๆนะเดินเส้นเห็นไหมครับเดินไปเรื่อยๆครับผมทาน็อตนะครับเห็นไหมครับไม่ใช่ทาสีนะครับผมทาน็อตนะครับ S เห็นไหมครับทาน็อตนะครับเสียง S ชัดๆมากเลยนะฮะวาดไปเรื่อยๆนะครับน้องๆ นะครับอย่าเพิ่งเบื่อพี่นะครับผมพูดคือไม่อยากให้น้องหลับนะก็เลยแต่เราต้องพูดให้น้องแบบตื่นมั่งอะไรนะฮะไม่ใช่ว่าพี่สอนไม่พูดอะไรเลยเดี๋ยวหลับกันนะเนาะก็ไม่เป็นสักทีภาพวาดนะดูไปเรื่อยๆนะวาดเส้นตามพี่ไปนะครับผมนะครับวาดไปเรื่อยๆนะมีเสียงเบาๆเพลงเบาๆเปิดนะครับทำให้เรามีจิตใจแซมใสเหมาะกับการวาดภาพนะเห็นไหมใครมีความสุขมั่งวาดภาพบอกกันได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับวาดไปเรื่อยๆนะใช่ไหมเอ่ยทานอสใน Avenger ใช่ไหมครับเหมือนยังน้องๆบอกด้วยนะเหมือนหรือยังใช่ไหมครับเราก็วาดไปเรื่อยนะเห็นไหมครับวาดไปเรื่อยนะลากเส้นไปเรื่อยนะครับเราจะใส่อะไรต่อน้องๆช่วยคิดหน่อยนะจะใส่อะไรต่อนะครับมาอีกแล้วครับผมทายถูกหรือเปล่าเส้นนี้จันแนนไม่บอกคืออะไรครับลองวาดต่อเลยครับอ๋อรู้แล้วนิ้วมือนั่นเองโอ้โหเอ๊ะทำไมรูปทรงมันแปลกๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยอะไรนะดูไปเรื่อยๆเขาบอกว่าของจะดีให้ดูตอนจบนะของจะบูดอย่าซื้อตอนเน่าใช่ไหมครับ
ต้องซื้อสดสดใหม่ๆของจะไม่บูดเนี่ยเหมือนกันหลักการง่ายๆเหมือนการวาดการ์ตูนเหมือนกันนะเราจะเก็บไว้ก่อนแล้ววาดส่วนอื่นก่อนให้น้องคิดว่าคืออะไรนะใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเฉลยในตอนจบวาดตามพี่ไปเรื่อยๆนะครับผมเหมือนเราแค่จับส่วนหนึ่งส่วนใดมาวาดนะครับเหมือนว่าความรู้สึกเราเห็นอะไรเราก็วาดอย่างนั้นนะครับสำหรับที่เริ่มหัดใหม่นะครับไม่ต้องวาดให้เหมือนเป๊ะเลยก็ได้แค่จับความรู้สึกนะครับว่าตรงนี้เป็นยังไงอะไรทำยังไงเราทำให้เหมือนแค่ 70-80% เราก็ดีใจแล้วนะสำหรับคนเริ่มหัดใหม่นะครับไม่ต้องเหมือนเป๊ะก็ได้นะขอการ์ตูนก็จะมีการ์ตูนล้อเลียนการ์ตูนเหมือนจริงนะครับเราสามารถทำได้หลายอย่างนะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราวาดไม่เหมือนแต่เราอาจไปถนัดไปทางการ์ตูนล้อเลียนก็ได้วาดให้เหมือนทาน็อตก็ได้ใช่ไหมครับคือเรามีทางเลือกอะฮะเราต้องหาข้อมูลก่อนว่าเราชอบอะไรวาดเหมือนขนาดไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับน้องๆ นะครับคือการฝึกฝนน่ะนะครับบางทีก็ชอบการ์ตูนล้อวาดให้เหมือนทาน็อตใช่ไหมฮะก็ได้หรือจะวาดให้เหมือนจริงเลยก็ได้อันนี้เราวาดจับจุดเด่นมานะครับให้รู้ว่าเป็นทาน็อตน่ะใช่ไหมครับเราก็สามารถเราดูใครดูแล้วก็สามารถมองดูว่าอ้าวทาน็อตนี่ไงใช่ไหมแค่จับความรู้สึกนะครับเท่านั้นเองน้องๆอย่าไปกลัวว่าวาดไม่ได้อะไรอย่าไปกลัวนะครับขอให้วาดก่อนนะแน่ได้มีอะไรทักษะในการพัฒนาอาจจะไปด้านออกแบบอะไรต่างๆนานานะครับหลายอย่างเอาวาดไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับค่อยๆทำลูกทรงไปเรื่อยๆนะน้องนะทำตามพี่ไปเรื่อยๆนะอย่าเบื่อพี่ซะก่อนนะครับอยากให้น้องๆมีความสนุกนะครับได้เขียนภาพได้มีสนุกสนานนะอย่าเครียดการเขียนภาพนะครับวาดไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเริ่มมีเขายังครับผมเห็นไหมครับนี่แหละครับตัวนี้นะครับชอบมากๆเลยเห็นไหมครับค่อยๆเพิ่มรายละเอียดไปเรื่อยๆนะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆครับแค่คล้ายเราก็เป็นต่อแล้วนะครับผมนะครับทาน็อตน่ะน้องๆจะวาดยังไงก็ได้ครับนะครับขึ้นอยู่กับเราดีไซน์นะอย่าไปกลัวว่าเราจะวาดไม่ได้นะครับลองวาดไปเรื่อยๆนะครับให้เราเริ่มเน้นจุดแล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมครับการเน้นครับภาพก็จะสวยขึ้นเห็นไหมครับเราเน้นนะครับค่อยๆเน้นไปเรื่อยๆนะเอาเส้นให้ได้ก่อนเดี๋ยวได้ปุ๊บค่อยๆลงสีนะใจเย็นๆก่อนนะครับการพัฒนาค่อยๆใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งรีบร้อนไปไม่ดีนะครับเห็นไหมครับพี่ก็วาดไปเรื่อยๆของพี่นะวาดด้วยพูดด้วยนะน้องอย่าเบื่อกันนะครับผมอยากให้น้องมีความสุขเนอะเราวาดไปเรื่อยๆเลยนะครับถึงจะเป็นตัวร้ายในออนเจอร์แต่ก็เป็นซูเปอร์ในหัวใจของเราใช่ไหมเอ่ยเด็กๆนี่เห็นไหมเห็นไหมเริ่มเล่นก็ถ้าเริ่มสวยขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะเห็นไหมเห็นไหมครับจะมีจุดเด่นจุดอะไรขึ้นมาได้ไหมนี่เริ่มดีไหมครับผมนี่ใส่ร่องรอยหน่อยเห็นไหมครับการวาดภาพง่ายนิดเดียวนะครับผมไม่ได้ยากอะไรเลยนะขอให้เราฝึกฝนนะครับวาดไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวการภาพการอะไรเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ
โอ้ขอโทษทีครับโอ้โหหลับไปครับผมโอ้ยน้องๆไม่ชวนพี่คุยเลยอ่ะพี่หลับไปนะครับขอโทษทีนะโอ้ยหลับไปมือยังค้างยังว่าต่ออีกโอ้ยไม่เข้าใจเลยโทษขอโทษทีขอโทษน้องๆทุกคนด้วยนะครับเผลอหลับไปครับผมละเมอวาดอ่ะแย่อยู่แย่หยีโอ้โหโทษทีครับพี่หลับไปหน่อยนะครับนี่พระอาทิตย์เราใส่พระอาทิตย์ด้วยนะครับให้ดูว่ามีพลังนะครับทาน็อตได้มีพลังเก่งกล้าใส่ตัวเอสด้วยนี่ได้มีพลังใหญ่เลยเอสก็เหมือนว่าเป็นตัวแทนของซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งมีพลังนะครับนี่เป็นตัวแทนของซูเปอร์ฮีโร่ถึงจะเป็นฝ่ายผู้ร้ายก็เถอะแต่ก็อยู่ในใจของพี่และในใจของน้องๆนะจะบอกให้เห็นไหมครับเติมรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับนี่แล้วก็มาเก็บนะครับทำให้คล้ายที่สุดนะน้องๆ นะอย่าไปเครียดกับการวาดภาพนะครับเห็นไหมครับมองดูรวมๆก็เป็นทาน็อตไหมครับผมนี่นะครับนี่แหละตัวทาน็อตในสไตล์ของ KTP คลาสสิกนะจะวาดแบบนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนแต่ก็คล้ายและหัวเราะได้ใครแอบอมยิ้มยกมือขึ้นในสไตล์ของพี่วาดนะเห็นไหมครับเติมไปเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมครับเติมไปเรื่อยๆนะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มวาดไปเรื่อยๆนะดูนึกไม่ออกพี่จะลงอะไรดีนะนึกไม่ออกได้แล้วนะนึกออกแล้วเห็นไหมครับนึกอะไรได้เพิ่มไปเลยนะพี่เสร็จแล้วนะสำหรับพี่อ่ะเสร็จแค่นี้แล้วกันเนอะเซ็นชื่อทุกครั้งนะครับน้องถ้าเกิดเขียนภาพเสร็จเซ็นชื่อทุกครั้งนะครับคือผลงานของเรานะครับผลงานของเรารับรองว่าสวยๆเสด็จแห้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ด้วยนะครับขอให้กดติดตามกับทุกคนนะครับขอให้เจริญก้าวหน้าทุกคนนะครับขอบคุณมากๆ